สงสัยฉันจะรักไอ้นัทมันเข้าแล้วโถพี่ผมก็ชอบไอ้นัทมันเหมือนกันนั่นแหละเขาทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้ไอ้นัทมันรู้เรื่องยังอะพี่ที่ร้านยุ่งมากไหมครับหายไปตั้ง4วันไม่บอกไม่กล่าวฉันนึกว่าเปิดแนบไปแล้วสิอย่างเงี้ยหูยผมดีใจมากเลยนะพี่บอสกลับมาแล้วครับเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วสิหรือจะกินวอฟเฟิลฉันทำให้ได้นะไม่ต้องหรอกปีที่แล้วนายมาเชียงใหม่ไม่เห็นบอกกันบ้างคิดถึงเจ้าวินน่ะสิเขาเป็นไงบ้างทำไมต้องทำร้ายจิตใจฉันฉันหลงคิดว่าบอสชอบฉันไหนว่าเป็นพี่น้องกันไงนายอยากให้ฉันเป็นพี่ชายจริงเหรอมองสนายที่มาครับฉันเลิกยุ่งกับฉันสักทีอะไรอ่ะกาแฟที่ฉันคั่วเองครั้งแรกอ่ะผมตั้งใจทำมันมากเลยนะนี่พี่ทำไมไปคุยกับไอ้หมอนี่กับผู้หญิงไงนายอ่ะชอบผู้ชายใช่ไหมขึ้นกลับก่อนนะฉันปวดหัวอ้าวเฮ้ยจะไปแล้วนัทฉันชอบบอสเวลาฉันอยู่กับเขาฉันมีความสุขมากเลยแล้วฉันเป็นตัวอะไรอ่ะผู้หญิงก็ไม่ใช่ฉันกลัวฉันไม่กล้าบอกอะไรเขาเลยอ่ะเธอจะไปนิวยอร์กจริงเหรอข้อหนึ่งฉันจะไปข้อสองฉันจะรอข้อสามฉันจะไม่ไปเราก็จะไม่รอแล้วเธอว่าข้อไหนดีล่ะกาแฟหอมดีนะรสชาติก็ดีด้วยจริงเหรอแต่ฉันว่าฉันคั่วมันนานไปหน่อยอ่ะแสดงว่าพี่ชีอ่ะชอบกินกาแฟเข้มๆนัดถ้วยนี้ใครล้างพี่ชีแค่นี้ก่อนนะเราค่อยคุยกันไอ้วินอยู่ด้วยเลยสิได้โทรมาแล้วกันนะโอเคกาแฟหอมจังชงให้ฉันสักแก้วสิฉันไม่แน่ใจอ่ะแต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นฉันคนนายมัวแต่คุยโทรศัพท์อ่ะถึงได้สะเพร่าอย่างเงี้ยฉันขอโทษขอโทษมันได้อะไรขึ้นมาคืนนี้นายอยู่ถูพื้นคนเดียวให้สะอาดเลยนะได้บอสฉันจะตั้งใจนะฉันเตรียมเอกสารครบแล้วฉันจะไปนิวยอร์กกับมาร์คงานนี้มันน่าสนุกดีแล้วฉันก็อยากเริ่มต้นใหม่กับเขาด้วยเขายังรักฉันอยู่ส่วนฉันเองก็คงจะเหมือนกันฉันเป็นคนโลเลเปลี่ยนใจง่ายแต่เธอคงชินแล้วล่ะฉันไม่ให้เธอไปขอบคุณนะที่ยังพูดคำนั้นเธอพูดถูกฉันชอบนัดตอนนี้ก็ยังชอบอยู่แต่จูนฉันขอเธออย่าไปเลยนะฉันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้นี่เธอไม่รู้ตัวเลยจริงๆหรอเธอรักเขาเข้าแล้วอ่ะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเธอละเอาเด็กๆไปดิ้งกันเร็ววู้นัทไปนัทนัดนัดอยู่ไหนครับฉันให้เขาอยู่ถูพื้นนะเพราะวันนี้เขาทำงานสะเพร่าป่ะให้เขาอยู่นี่แหละทีหน้าทีหลังอ่ะจะได้ไม่กล้าทำงานสะเพร่าเฮ้ยโดอย่าดื่มมากพี่วินของเรานี่ก็โหดเหมือนกันนะตักให้นั้นเนี่ยถูพื้นคนเดียวเหนื่อยแย่เลยนั่นสิฮะถูคนเดียวถูทั้งร้านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะ
โอ้ผู้หญิงคนเดียวมันจะไหวได้ยังไงผู้หญิงเหรอแต่ถ้านัดเป็นผู้หญิงเนี่ยคงสบายกว่านี้แล้วคนสองคนรักกันน่ะนะมันจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ไม่สำคัญเลยลุงนี่ลุงรู้อะไรแล้วไม่บอกผมมะเนี่ยผมน้อยใจนะครับไอ้ดอใครๆเขาก็รู้กันว่าบอสกับนัทอ่ะเขาชอบกันกูว่าบ้านะพี่ต่อทำไมไอ้นั้นเป็นผู้หญิงแล้วมันจะมีปัญหาตรงไหนเอ้ยถือให้นัทเป็นผู้ชายมันก็ไม่แปลกตรงไหนอ่ะนัทเป็นผู้หญิงเหรอครับเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอเรื่องอะไรครับนัทอ่ะคือเรื่องนั้นใช่ไหมครับมันเป็นความลับครับผมที่ร้านห้ามสับเผ่าอีกนะมัวแต่คุยกับผู้ชายเลยไม่เป็นอันทำงานแล้วเนี่ยตำรากาแฟไว้ไหนเอาไปหมกไว้ที่ไหนฮะไม่ยอมมาอ่านอ่ะทำไมไม่มีใครคิดจะบอกเรื่องนี้กับพี่วินเลยอ่ะรู้ไหมว่าพี่วินเขาทรมานแค่ไหนคนเนี่ยก็ยังรวมหัวกันหลอกฉันอีกด้วยมันก็เรื่องเขาสองคนนะเราคนนอกอย่าไปยุ่งในเขาเรื่องเลยนี่บอสเครียดขนาดนั้นเลยเหรอผมเห็นรู้เลยว่าเขารักกันนะครับนี่ทุกคนทำร้ายพี่วินกันได้ลงคอเหรออะไรเขาแค่รักกันไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งก็หน่อยเจ็บแค่นี้ไม่ตายอ่ะนะโตจนป่านี้แล้วทนไม่ไหวก็ให้มันรู้ไปลุงเองอ่ะก็เคยจะเป็นจะตายเพราะความรักไม่ใช่หรอเออได้เจ็บเพราะความรักดีจะตายไปอีกหน่อยอ่ะเจ้าวินมันก็จะรู้สึกเหมือนฉันต้องเข้าใจนัดมันหน่อยมันต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวที่มันต้องโกหกอ่ะก็เพื่อที่จะให้ได้งานคิดว่ามันมีความสุขนะไงก็ได้งานแล้วอะแล้วทำไมไม่บอกความจริงเล่าทำไมต้องโมโหขนาดนี้ด้วยฮะไม่ต้องเลยปืนนายนั่นแหละตัวดีเลยดีตลอดคนอื่นมาแล้วเว้ยเบThank you.
ความสะอาดร้านทุกซอกทุกมุมปิดน้ำปิดไฟแล้วก็ล็อกกุญแจร้อยแล้วนะบอสไม่ต้องเป็นห่วงเลยแค่ครั้งเดียวนายฟังฉันให้ดีนะฉันชอบนายไม่ว่านายจะเป็นผู้ชายหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวฉันก็ไม่แคร์การทำใจไม่รักนายมันยากเกินไปสำหรับฉันฉันจะไม่ฝืนใจตัวเองอีกแล้วปล่อยมันเป็นไปดีกว่านะรับนะรับ1 2ฮัลโหลฉันเองนะถึงบ้านยังเออแล้วทำไมต้องถอนหายใจด้วยอ่ะแล้วบอสถึงบ้านโอเคใช่ไหมคิดถึงจังเลยเพิ่งจากกันตะกี้เองแต่ฉันก็คิดถึงบอสเหมือนกันเอางี้ดีไหมตอนพรุ่งนี้พวกเราเจอกันอ่ะพวกเราต้องยิ้มให้กันพวกเราจะไม่ทะเลาะกันแล้วถ้ามีอะไรอ่ะต้องคุยกันดีไหมดีครับโอเคดีแล้วงั้นแค่นี้นะอยู่คุยกันก่อนสิได้อีกสักนิดก็ได้นี่บอสหลับหรือยังไม่ได้แล้วแบบแม่ฉันเรียกเราไว้พรุ่งนี้เจอกันนะโอเคฝันดีนะบ๊ายบายโอ้ทับระเบิดนะเราควรจะบอกเขาใช่
เราควรจะบอกเขาได้แล้วตอบฉันสิใช่คุณจะรีบไปบอกเขาเลยรักผู้ชายคนหนึ่งอะใครล่ะบอสหนูเองแล้วเขารู้แล้วยังว่าลูกเป็นผู้หญิงอะพรุ่งนี้หนูจะบอกเขาตื่นเต้นจังเลยป่านนี้เจ้าวินมันคงได้เจอพ่อแท้ๆของมันแล้วครับแล้วเขาจะคุยกันเรื่องอะไรนะอยากกินไอศกรีมแต่เช้าสิครับแม่พ่อบอกผมว่าตอนเด็กๆอ่ะผมติดคุณลุงมากเลยนะครับผมจำไม่เห็นได้เลยไม่แปลกหรอกเพราะมันนานมาแล้วยังไงก็ขอบใจนะที่อุตส่าห์มาเจอฉันวันนี้ไม่เป็นไรครับเห็นพ่อเธอเล่าให้ฟังว่าเธอไม่อยากดูแลกิจการที่บ้านครับแต่พ่อกับย่าก็ไม่ชอบให้ผมทำงานออกแบบหุ่นยนต์เพราะท่านกลัวว่าผมจะดีแต่ทำของเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นงานที่สนุกมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าอยากทำมันไปตลอดเลยเธอนี่มันดื้อเหมือนแม่ไม่มีผิดแม่ผมไม่ดื้อหรอกครับแม่ใจดีมากๆมีแต่ผมกับพ่อนี่แหละที่ชอบทะเลาะกัน
แล้วก็ต้องมีแม่คอยเป็นคนกลางหรือคุณลุงหมายถึงแม่แท้ๆของผมฟิปปิ้งกับแฝดใช่คุณไม่กินได้ไงถ้าไม่กินจะใสจะเสียใจนะบอกใช่ก็ฟิปปิ้งกับแฝดใช่คุณไม่กินได้ไงเฮ้ยสังคมนี่มันแย่จริงเลยไม่มีข่าวให้ชื่นใจเลยก็ฟิปปิ้งกับแฝดใช่คุณไม่กินได้เศรษฐกิจก็แย่การเมืองก็คอร์รัปชันดูแล้วอ่านแล้วเศร้าจริงๆคุณไม่กินได้ไงโอ้ยพอแล้วเสียใจนะบอกใช่ร้องกวนโอ้ยอยู่นี่แหละกวนประสาทผมไม่ได้กวนครับผมร้องเพลงแร็ปรู้จักไหมเนี่ยฮะโยโยโยโถคนรุ่นปู่ผมว่าไม่รู้จักหรอกนะระคายหูนิดนึงปู่เหรอเดี๋ยวนี้กล้าเรียกฉันปู่แล้วเหรอไอ้ลูกไทยหน้าฝรั่งชอบเต้นลิงข้างเดี๋ยวพ่อคว้างหัวแหกหัวแตกนะบอกให้นะบอกให้นะบอกให้แร็ปแร็ปแร็ปถูพื้นให้สะอาดเลยเย้ถูไปเฮ้ยดัดวันนี้มากันตั้งแต่เช้าเลยนะคะวิ่งไงแต่งตัวอย่างนี้มาเนี่ยไม่กลัวคนอื่นเขารู้ว่ามันจะดีเหรอบอสอะบอสเหรอฮะบอสบอสยังไม่มาแต่มันจะดีเหรออย่างเงี้ยฮะจอแบนตั้งแต่แรกนี่หว่าอ้าวมาแล้วเหรอนี่มันอะไรไหนๆฉันก็รู้แล้วไม่คิดจะเปิดเผยงั้นสิปื๊ดมึงสมเชนพี่ต่อทุกคนรู้กันหมดพวกเขาคงบอกเธอแล้วสิว่าฉันรู้แล้วฉันขอโทษฉันไม่ได้มีเจตนาจะโกหกนะไม่เจตนาเหรอแต่เธอทำเหมือนฉันเป็นไอ้นั่งคนหนึ่งเลยรู้ไหมขอโทษฉันคงพูดได้แค่ขอโทษอ่ะขอโทษแค่ขอโทษเหรอนี่ถ้าเธอหลอกฉันอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่กับพี่วินสิเธอรู้ไหมทำไมช่วงนั้นพี่เขาถึงหายไปแต่เธอคงต้องรู้อยู่แล้วว่าพี่เขาจะทรมานแค่ไหนฉันไม่เคยเห็นพี่เขาทรมานขนาดนี้มาก่อนเลยรู้ไหมทำไมเธอต้องหลอกเขาด้วยเธอไม่ใช่แค่หลอกเขานะแต่เธอหักหลังเขายังเลือดเย็นโถ่ถ้าเธอไม่ใช่ผู้หญิงฉันต่อยไปแล้วใจเย็นดิอะไรอีกบอสรู้หรือยังเธอบอกเขาแล้วเหรอเขาถึงยังไม่เข้าร้านน่ะต้องมาบีบน้ำตานะเป็นผู้หญิงแล้วนี่น่าสงสารคนอย่างเธอนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยฉันไม่น่าเห็นเธอเป็นเพื่อนเลยจริงๆเชื่อฉันถ้าเธอรักบอสจริงอ่ะเธอควรบอกความจริงกับเขาอ
ไม่เคยมีใครเล่ารายละเอียดเรื่องแม่ของผมเลยขอบคุณมากนะครับลุงเรื่องเล็กนะฉันเองก็ได้นึกถึงความทรงจำดีๆต้องขอบใจเธอมากกว่าไว้วันหลังเจอกันใหม่นะครับนี่รูปแม่เธอฉันให้เธอได้แค่นีทำอะไรอ่ะของของเธอฉันเก็บให้หมดแล้วนะอยู่ในตู้ส่วนเสื้อเลิฟนิวยอร์กอ่ะฉันขอนะของฉันสีตกอ่ะฉันถามว่าเธอทำอะไรมาร์คมีงานเราต้องเลื่อนวันกลับเป็นอาทิตย์หน้าฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ให้เธอไปพอเถอะเราต่างรู้จักกันดีเธอก็รู้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนมันได้ใจฉันเป็นยังไงอ่ะเธอรู้จริงๆอ่ะเหรอรู้แล้วทำไมยังจะทำอ่ะฉันขอให้เธอรอฉันเคยบอกเธอแล้วไงว่าฉันจะตัดใจอ่ะเธอรอฉันแค่นี้ไม่ได้เลยเหรอรอให้ฉันรออะไรให้รอเธอกลับมาหาฉันเหรอแล้วระหว่างรอเธอจะให้ฉันทำอะไรให้ฉันนั่งภาวนาขออย่าให้เธอทิ้งฉันไปขออย่าให้เธอโลเลแบบนี้อีกรอให้เธอหมดหวังแล้วกลับมาหาฉันผู้หญิงคนนั้นเขารักน้องชายเธอไม่ได้รักเธออย่างนี้หรอขอให้ฉันอดทนเข้มแข็งรอเธอฉันต้องภาวนาแบบนั้นใช่ไหมใช่ขอแค่เธอรอฉันเพราะฉันเคยทำผิดเธอเลยคิดว่าฉันสมควรจะรอว่าฉันเคยทิ้งเธอไปมีคนใหม่เธอเลยคิดว่าฉันสมควรที่จะเข้าใจเธอบ้างอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมฉันรู้ดีฉันไม่มีสิทธิ์ไปโทษอะไรเธอหรอกฉันถึงต้องไปไงฉันไม่อยากอยู่ให้หนักใจเธออย่าฝืนความรู้สึกตัวเองเพื่อฉันเลยตามที่ใจเธอบอกเธอเหมือนอย่างที่ฉันเคยทำอย่าไปเลยนะเธอมาห้ามฉันตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแหละเธอรักเขาไปแล้วอย่าไปเลยนะเธอก็รู้จักฉันดีไม่ใช่หรอฉันไปละจุนเธอทำเพื่อฉันสักครั้งไม่ได้เลยเหรอ
น่าฉันกลับมาเก็บของทำไมไม่พูดออกมาตรงๆเลยวันที่ไปเพราะเรื่องงานจะมาหาข้ออ้างทำไมอ่ะเธอจะมาโทษฉันทำไมอ่ะเหตุผลจริงๆคืออะไรเพราะเธออยากทำตามความฝันไม่ใช่พอไปรักไอ้บ้านนั่นอ่ะส่วนเรื่องของนัดนะนะเธอก็แค่ยกมาเป็นข้ออ้างเท่านั้นแหละจุนจุนฉันมาสายอุ้ยไม่เป็นไรหรอกครับจะมาสายก็ไม่แปลกครับผมผู้จัดการสมนัดแล้วครับออกไปรดน้ำต้นไม้ข้างนอกอ่ะคิดจะรดน้ำคนเดียวเลยหรือไงฉันช่วยไหมไม่เป็นไรอ่ะแต่พอดีเลยทำไมถึงเพิ่งมาฉันไปธุระมาเมื่อคืนหลับสบายไหมอืมทำไมถามคำตอบคำหรือว่าเมื่อคืนนอนไม่พอเปล่าส่วนฉันน่ะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับแหละเพราะว่าฉันตื่นเต้นน่ะหันมาหน่อยสิทำไมต้นไม้มันสำคัญกว่าฉันเหรอนี่ไม่สบายหรือเปล่าเปล่านี่แต่ฉันปวดหัวปวดหัวตายอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวฉันไปเอายาให้นะไม่ต้องนั่งเลยนั่งเลยเมื่อเช้าฉันไปเจอเพื่อนพ่อมาแล้วเขาอ่ะก็รู้จักแม่แท้ๆของฉันด้วยอยากดูรูปแม่ฉันไหมสวยไหมแม่เป็นคนลุยๆตอนเด็กๆอ่ะแม่เป็นคนดังโรงเรียนแล้วก็เป็นดาวมหาลัยด้วยฉันถึงได้ลองอย่างนี้ไงรู้สึกเหนื่อยไงก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกไม่มีกระจิกกระใจอยากทำงานเลยอ่ะปลอบฉันหน่อยสิจะให้ฉันทำไงอ่ะก็ปลอบแบบนี้ไงตัวร้อนร้อนน่ะไม่รู้สิมันรู้สึกเหมือนมีก้อนน้ำแข็งอัดอยู่ในอกมันหนาวแล้วเจ็บจี๊ดยังไงไม่รู้นัททำไมเราสองคนต้องเป็นผู้ชายด้วยนะหรือว่าเราจะหนีไปอยู่อเมริกาด้วยกันบอส
ฉันทำไมพูดแค่นี้ต้องไปหาเศร้าด้วยการมีแฟนเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองสามสิบอยู่แล้วยังไม่มีอะไรให้แม่ภูมิใจเลยโอเคนะพี่ผมเลยอยากอัดซะให้น่วมเลยแต่ยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงอะเนาะแต่ผมก็น่าจะเอะใจได้ตั้งนานแล้วนะผู้ชายที่ไหนหน้าหวานซะขนาดนั้นแต่พี่ก็อย่าไปโกรธเขาเลยนะเรื่องมันก็แล้วไปแล้วอ่ะเขาเองก็รู้สึกผิดเหมือนกันอ่ะยังไงก็ช่างมันเถอะพี่นี่นายพูดเรื่องอะไรเนี่ยเอ้านี่พี่ยังไม่รู้เหรอรู้อะไรเรื่องนัดไงพี่ถึงฉันจะชอบเขาอ่ะแต่นายก็ไม่ต้องทำเหมือนเขาเป็นผู้หญิงเลยอย่าให้เขารู้นะมันเป็นเรื่องแน่นี่นัดยังไม่ได้บอกพี่เหรอบอกอะไรโอ้ยอยากจะบ้าก็วันนี้ไอ้นัทอ่ะใส่ชุดผู้หญิงมาผมก็เลยถามมันว่าเป็นผู้หญิงหรือไงมันก็ร้องไห้ขอโทษผมใหญ่เลยแต่ผมว่าน่าจะฉุดคิดได้ตั้งนานแล้วผู้ชายอะไรหน้าหวานซะขนาดนั้นอยากจะควักลูกตาตัวเองโยนทิ้งมาเลยนี่นายพลาดอะไรเนี่ยไอ้นัทเป็นผู้หญิงไงพี่ลุงสมเชนไอ้ปื๊ดพี่ต่อทุกคนรู้กันหมดยกเว้นพี่คนเดียวพี่ลองคิดดูดิมีอะไรยืนยันได้บ้างว่าไอ้นัทเนี่ยเป็นผู้ชายบัตรประชาชนพี่เคยเห็นมั้ยล่ะแล้วตอนไปเที่ยวตอนเล่นบาสเราถอดเสื้อผ้าอาบน้ำรวมกันไอ้นัทก็ขอแยกออกไปอาบคนเดียวยิ่งคิดก็ยิ่งเจอจุดสงสัยหนวดก็ไม่มีนะกล้ามก็ไม่มีถามตัวอ้อนแอนอีกต่างหากผู้หญิงชัดๆเลยพี่ผมว่าโมโหตัวเองจริงๆเลยมาถึงโง่อย่างนี้นะนัดพี่วินใจเย็นก่อนมองหน้าฉันสิเดี๋ยวบอกว่านายเป็นผู้หญิงอะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอมอะไรอยู่พูดออกมาสินายเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าBoss!
ู้หญิงผู้ชายเนี่ยฉันไม่ได้แล้วเกณฑ์อาหารหรือยังชื่ออะไรนัชกรชื่ออย่างผู้หญิงปิ่นแล้วฉันน่ะนี่วินรู้จักไว้สิคนนี้แฟนใหม่ทีเขาถ้าฉันเป็นผู้หญิงอ่ะเราเป็นแฟนกันได้ไหมตกลงเราจะเป็นพี่น้องกันเหรอบอสจะรักฉันมากขึ้นใช่ไหมนายอยากฉันเป็นพี่ชายจริงเหรอใครบอกว่าฉันอยากเป็นล่ะบอสไหนที่บังคับฉันบอสไม่อยากฉันเป็นผู้หญิงบอกว่าดีแล้วที่ฉันเป็นผู้ชายโอ้ยพี่วินไปไหนเนี่ยติดต่อไม่ได้ทั้งวันเลยขอย้ายขับรถไปชนอะไรเลยวอฟเฟิล2ที่ได้ยังครับผมน่าสงสัยนัดมันนะตั้งแต่เป็นเพื่อนกับมันมายังไม่เคยเป็นเศร้าขนาดนี้เลยนี่ไม่เป็นห่วงพี่วินกันบ้างเลยเหรอครั้งเนี่ยนายทำเกินไปอะไรนายแหละโมโหเขาทำไมเงียบไปเลยปื๊ดไม่เข้าน้ำเอาโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยบอสอยู่ไหนอ่ะมีใครบ้างที่รู้หรือมีฉันคนเดียวที่ไม่รู้นอกจากผู้จัดการสมไอ้ปื๊ดไอ้เชนไอ้โดไอ้ต่อมีใครรู้อีกมั่งพี่ทีรู้ไหมว่าจูนก็รู้ด้วยบอสอยู่ไหนอ่ะมาเจอกันก่อนเจอกันแล้วก็คุยกันพี่ทีรู้ไหมพี่ทีรู้ไหมเอวินทำไมมาดึกจังอะมีเรื่องอะไรปะเนี่ยทำไมพี่ไม่บอกผมว่านัดเป็นผู้หญิงเอาไว้สักแก้วไหมอะนี่เห็นผมโง่นักใช่ไหมพี่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมพี่ไม่บอกผมผมต้องเครียดเรื่องนี้ขนาดไหนอ่ะพี่ก็น่าจะรู้อย่าบอกนะว่าพี่ไม่รู้อ่ะก็นายไม่เคยถามในเมื่อนายไม่เคยถามแล้วฉันจะบอกนายทำไม
นายจะโมโหฉันทำไมนายน่าจะดีใจนะที่นายเขาเป็นผู้หญิงอ่ะและเขาก็รักนายนายจะโวยวายทำไมพี่รู้มาตลอดพี่รู้เรื่องของเรามาตลอดแล้วทำไมพี่ไม่บอกผมนัดเขามีความจำเป็นจำเป็นเหรอจำเป็นอะไรผมรู้เรื่องแค่นี้แล้วมันจะเป็นยังไงได้ฉันขอโทษฉันมันไม่คิดอะไรให้มันดีไปเองอ่ะฉันกลัวว่าทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องยุ่งกลัวว่านัดจะไม่ได้ทำร้านกาแฟของนายฉันเห็นว่านายสองคนสนิทกันเลยคิดว่าไม่เป็นไรแม้กระทั่งพี่ก็โกหกผมที่จูนบอกว่าพี่นอกใจเธอคือนัดใช่ป่ะคือนัดใช่ป่ะมันเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับนายไม่เกี่ยวเหรอพอได้แล้วละวินวันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยว่ะพี่ไม่พูดก็ได้จูนพิธีไม่ยอมพูดฉันเลยต้องถามเธอผู้หญิงที่พิธีพาไปงานวันนั้นน่ะคือนัดใช่ป่ะพิธีนอกใจเธอเพราะนัดใช่ป่ะพอได้แล้วใช่ฉันชอบนัดแต่เขาปฏิเสธฉันฉันก็เลยถอนตัวออกมาพอใจนะเทควันโดปิดฉันก็เลยตกงานแล้วฉันก็สนุกมากที่ทำงานที่นี่แล้วถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงอะฉันกลัวบอสจะไล่ฉันออกฉันก็เลยฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษฉันว่าจะบอกฉันเองก็อยากบอกแต่ฉันอยากให้พวกเราดีต่อกัน
จนบอสไปอเมริกาถ้าบอสรู้ความจริงอ่ะบอสก็คงไล่ฉันไปแล้วพวกเราก็คงจะไม่ได้เจอกันอีกฉันก็เลยไม่กล้าบอกฉันขอโทษบอกฉันสิว่ามันไม่ใช่อ่ะนัทบอกความจริงฉันมาแล้วฉันจะไม่โกรธนายไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรอ่ะนายจะไม่มีวันโกหกฉันมันไม่ใช่แค่วันเดียวไม่ใช่แค่อาทิตย์เดียวแต่มันเป็นเดือนที่ผ่านมานายไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมบอกฉันมาสิว่านายไม่ได้เป็นผู้หญิงอ่ะคนรักกันน่ะเขาไม่โกหกกันใช่ไหมนายไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมไปเคลียร์เงินเดือนให้นัทด้วยนะครับทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยแกเคยคิดบ้างไหมที่แกเป็นทุกข์ก็เพราะแกรักเขาพี่วินออกไปข้างนอกให้สบายใจก่อนแล้วค่อยมาก็ได้พี่แกไม่ต้องไปไหนแกอยู่เฝ้าร้านนี้ไปเถอะฉันไปเองรู้จักกันแล้วใช่ไหมครั้งนี้ครั้งที่สองเราเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งที่นิวยอร์กครั้งที่สามนะครับเราเคยเจอที่นู่นมาแล้วสองครั้งเธออยากกลับไปอยู่กับฉันจริงเหรอฉันแค่อยากไปจากที่นี่เธอยังเคยนอกใจฉันเลยอ่ะทำไมฉันนอกใจบ้างไม่ได้อะตอนที่เราคบกันน่ะเธอยังไปแอบคบกับไอ้มาร์คเป็นปีๆอ่ะเธอรู้ไหมฉันสมเพชตัวเองมากแค่ไหนแต่นั่นมันไม่ใช่ความรักอ่ะ
ฉันแค่เผลอใจไปชั่ววูบฉันรักเธอจริงนะจูนอย่าไปเลยจูนจูนอย่าไปใช้คำถาม